ป็นไงนางแบบคนใหม่สวยโดนใจไหมจะนางแบบคนไหนผมก็ไม่สนหรอกครับผมสนแต่พี่ดาราของผมคนเดียวเท่านั้นแหละครับปากหวานมันจริงเถอะนี่พี่เห็นหน้าเธอนะตอนคุยกับมันนี่โอ้โหแววตาละลิกละลีเชียวโอ้พี่ดาราครับก็ยายนั่นเนี่ยมาอ่อยผมเองพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่สนยังไงอ่ะผมก็อยู่พี่คนเดียวนั่นแหละครับทำมาเฉยฉ่ายนะเราร้ายนักเจียวถึงผมจะร้ายนะครับผมก็อยู่พี่ตลอดนี่ครับนี่ไม่ทอมกายนั่งเนี่ยหุบหุบหน่อยได้ไหมถึงเวลาแล้วหล่อนค่อยอ้านี่ไม่มีใครสั่งสอนหรือยะเออให้มันดูมีสกุลหน่อยอุ๊ยตายพี่ลูกออสโทรมาฮัลโหลพี่ลูกออสเหรอคะค่ะบีบีพูดอยู่ค่ะมีอะไรรับใช้คะอย่าพี่อยากได้เด็กในโมหล่อนมาถ่ายปกหนังสือพี่หน่อยอะเอาจีบี้นั่นแหละลุคชิเลิศดีจังเลยอ่ะจัดคิวพี่หน่อยได้หรือเปล่าขอด่วนเลยนะอือได้สิคะเอาจีบี้ใช่ไหมคะออจีบี้นี่ช่วงนี้จะลำบากนิดนึงนะคะเพราะคิวหล่อนเยอะเหมือนกันนะคะเผอิญว่าช่วงนี้นะคะชีเรื่องมากอะค่ะเวลาจะเข้ากองถ่ายทีนะคะต้องปูพรมแดงรับเลยค่ะแล้วก็เรื่องมากกว่าปกติค่ะทั้งวีนทั้งเวียงเอาอย่างนี้ดีไหมคะเอาเด็กใหม่ดีไหมคะรับรองค่ะว่าถูกใจพี่ลูกออสแน่แน่อย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวบีบีนะคะจะส่งรูปทางเมลให้ดูดีไหมคะก็ได้พี่เชื่อมือหนูนะเนี่ยขอผู้ชายมาด้วยเลยแต่ย้ำหน่อยนะต้องเซ็กใส่ใจถึงนะยะแบบโพสเนียมๆไม่เอานะเบื่ออ๋อได้ค่ะรับรองว่าเซ็กใสสวยเลยค่ะรับประกันค่ะขอบคุณนะครับบีบีคอนเฟิร์มเลยนะคะค่ะผู้ชายผู้ชายที่ไหนดีวะฮัลโหลครับเจ๊บีบีงานอะไรครับถ่ายปกหนังสือกิฟต์ของพี่ลูกออสนะคะแต่ย้ำก่อนนะคะว่าต้องค้างหนึ่งคืนที่ชายทะเลค่ะคืองานเนี้ยคอนเซ็ปต์ดีมากเลยก็อยากให้คุณโรมเนี่ยมาถ่ายด้วยสิ่งสำคัญสุดเลยนะคะจะได้โปรโมทแฟชั่นเซ็ตใหม่คอลเลคชั่นใหม่ของพี่ดาราเขาเลยดีไหมคะมีค้างด้วยครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมจะมีคิวหรือเปล่าแม่เสียดายจังเลยนะคะเพราะครั้งนี้พี่กาจะดันนะคะคุณโรมกับน้องธอมกายของพี่โอ้ถ่ายคู่กันนะคะขอโทษทีลืมบอกไปนะคะถ่ายคู่ธอมกายครับแม่ผมเคลียร์คิวให้เจ๊ได้อยู่แล้วล่ะครับนี่ผมเห็นว่าเป็นคนกันเองนะครับเนี่ยไม่งั้นผมไม่ไปหรอกครับอุ้ยลำบากกระเป๋าเกรงใจจังเลยอ่ะโอ้งั้นขอบคุณเลยคอนเฟิร์มเลยนะจ๊ะคุณลมขอบคุณนะคะทองประกายเตรียมจุดพลุงานเนี้ยหล่อนเกิดแน่ใครโทรมาเจ๊บีบีแกโทรมานะครับแกโทรมาอ้อนขอให้ผมไปถ่ายปกแฟชั่นให้แกนี่ผมก็เห็นว่าเป็นเสื้อคอลเลกชันของพี่นะครับไม่งั้นผมไม่ไปได้หรอกผมอยากอยู่พี่มากกว่านะครับถ่ายคู่กับใครทองประกายใช่ไหมก็คงนั้นมั้งครับแต่ก็แค่งานนะครับอย่าให้มีอะไรนอกเหนือจากงานก็แล้วกันนะไม่งั้นพี่ฝันไม่เลี้ยงแน่